ครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพ้นมีหญิงสาวเลอโฉมผู้หนึ่งอาศัยอยู่แม่ของซินเดอเรลล่าเสียชีวิตไปนานแล้วพ่อของเธอจึงเป็นผู้เลี้ยงดูเธอมาตลอดวันหนึ่งเมื่อพ่อของซินเดอเรลล่าแต่งงานใหม่ชีวิตของเธอก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภรรยาคนใหม่ของพ่อและพี่สาวสองคนที่ติดมากับแม่เลี้ยงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านซินเดอเรลล่าตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแม่เลี้ยงก็ไม่ถูกชะตากับซินเดอเรลล่าเอาเสียเลยนางพร้อมกับลูกสาวทั้งสองรู้สึกอิจฉาตาร้อนกับความงามและหัวใจอันอ่อนโยนของซินเดอเรลล่าพี่สาวทั้งสองไม่งามอย่างซินเดอเรลล่าแถมพวกนางยังหยาบคายและเอาแต่ใจตัวเองวันหนึ่งพ่อของซินเดอเรลล่าต้องเดินทางออกไปข้างนอกเพื่อไปทำภารกิจการงานและนั่นคือตอนที่แม่เลี้ยงและพี่สาวทั้งสองพลิกชีวิตของซินเดอเรลล่าให้กลายเป็นราวกับอยู่ในนรกเมื่อซินเดอเรลล่ากำลังพูดคุยกับเหล่านกน้อยอันเป็นที่รักในสวนแม่เลี้ยงก็เข้ามาหาเธอตั้งแต่วันนี้ไปแกจงไปอยู่ในห้องใต้หลังคาทำงานบ้านทั้งหมดแล้วฉันก็ไม่อยากเห็นแกใส่ชุดแบบนี้เดินไปเดินมาซินเดอเรลล่าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรโต้ตอบเมื่อหมดทางเลือกเธอจึงทำตามคำสั่งเธอเก็บของและย้ายเข้าไปอยู่ในห้องใต้หลังคาหลังจากวันนั้นซินเดอเรลล่าก็เริ่มทำงานบ้านทั้งหมดโดยลำพังเธอมักจะเหนื่อยล้ามากแต่ทั้งแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงก็ไม่รู้สึกสงสารเธอเลยแม้แต่น้อยถูอีกครั้งสิไม่เห็นนะไงว่าฝุ่นเต็มเลยแกยังไม่ได้ซักผ้าอีกไม่มีอะไรดีๆจะใส่แล้วเนี่ยซินเดอเรลล่าไม่มีเพื่อนนอกจากเหล่าหนูและนกที่มาเยี่ยมเยือนเธอที่หน้าต่างเนื่องจากอากาศอันหนาวเหน็บตอนกลางคืนซินเดอเรลล่าแอบลงมาอยู่ใกล้ๆปล่องไฟด้านล่างเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่นจากเปลวเพลิงที่กำลังมอดลงและพลอยหลับไปวันหนึ่งก็มีประกาศจากราชอาณาจักรเจ้าชายของเราจะจัดงานเต้นรำที่ปราสาทขอเชิญหญิงสาวทุกคนที่สามารถแต่งงานได้ไปงานเต้นรำนี้ทันทีที่พี่เลี้ยงทั้งสองได้ยินคำเชิญพวกเขาก็รีบวิ่งกลับบ้านไปบอกแม่ลูกๆจะเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในงานเลยเจ้าชายต้องเลือกลูกสักคนแน่อย่างนี้เราก็จะได้อยู่ในวังใช่ไหมแม่เราต้องหาชุดออกงานและรองเท้าให้พวกหนูเร็วเข้าเราจะไปซื้อของกันแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงออกจากบ้านเมื่อได้ยินเรื่องทั้งหมดซินเดอเรลล่ายืนมองด้วยสีหน้าอันเศร้าหมองการจัดเตรียมงานยาวนานหลายวันพี่เลี้ยงทั้งสองสั่งตัดชุดเต้นรำเรียบร้อยทุกวันพวกเขาจะไปยืนหน้ากระจกและบอกกับตัวเองว่าเราจะเป็นหญิงสาวที่สวยงามที่สุดในงานในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงพี่สาวทั้งสองตื่นแต่เช้าและเรียกซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่ามานี่เร็วๆเข้าไปอยู่ไหนมาเนี่ยรีบเตรียมน้ำอาบเร็วๆเข้าสิซินเดอเรลล่าช่วยพี่เลี้ยงแต่งตัวทั้งวันโอ้ยแปรงเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวผมก็ขาดหมดเมื่อใกล้เวลากลางคืนพวกเขาก็พร้อมสำหรับงานเต้นรำงดงามมากเลยลูกๆงามจริงๆซินเดอเรลล่ารวบรวมความกล้าและถามแม่เลี้ยงอนุญาตให้หนูไปงานเต้นรำด้วยได้ไหมคะใครแกน่ะเหรอค่ะเขาบอกว่าหญิงสาวทุกคนสามารถไปได้จะใส่นี่ไปงานเต้นรำหรือไงเจ้าชายเขาหาภรรยานะไม่ใช่คนใช้เอาล่ะสาวๆเดี๋ยวไปงานสายพอดีอย่าลืมทำงานบ้านให้เสร็จก่อนไปนอนล่ะแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงออกเดินทางไปยังปราสาทและซินเดอเรลล่าผู้ถูกทิ้งอยู่เพียงลำพังก็เริ่มร้องไห้
ทำไมฉันไปปราสาทบ้างไม่ได้ถ้าพ่อกับแม่อยู่ทั้งหมดนี้คงไม่เกิดขึ้นทันใดนั้นเองแสงสว่างจ้าก็ปรากฏขึ้นตอนแรกซินเดอเรลล่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเธอจ้องไปที่แสงโดยตรงทันใดนั้นนางฟ้าผู้งดงามก็ปรากฏตัวขึ้นตรงกลางแสงนั้นซินเดอเรลล่าผู้งดงามอย่าร้องไห้ไปเลยเธอก็จะได้ไปงานเหมือนกันซินเดอเรลล่าแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองหนูไปได้หรอดูหนูสิไม่ต้องห่วงฉันมาช่วยเธอแล้วหาฟักทองหนึ่งลูกและหนู7ตัวมาให้ฉันซินเดอเรลล่าไม่เข้าใจว่าทำไมนางจึงต้องการสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ทำตามที่บอกตอนแรกเธอไปที่ห้องครัวและหยิบฟักทองลูกใหญ่มาจากนั้นเธอจึงไปที่ห้องใต้หลังคาและพาเพื่อนหนูลงมาด้วยอีกครั้งด้วยไม้กายสิทธิ์นางฟ้าเปลี่ยนฟักทองให้กลายเป็นรถม้าอันสวยงามจากนั้นเธอจึงหันไปที่หนูหนูตัวหนึ่งถูกเปลี่ยนเป็นคนขับรถและหนูอีก6ตัวที่เหลือถูกเปลี่ยนเป็นม้าสีขาวน่าทึ่งด้วยความตกตะลึงซินเดอเรลล่ามองรถม้าที่นางฟ้าเสกและเมื่อนางฟ้าแตะไม้กายสิทธิ์ที่ตัวสาวน้อยชุดเก่าของเธอก็เปลี่ยนเป็นชุดเต้นรำอันงดงามและรองเท้าที่เธอใส่อยู่ก็ถูกเปลี่ยนเป็นรองเท้าแก้วฉันดูเหมือนเจ้าหญิงเลยตอนนี้ได้เวลาไปงานเต้นรำแล้วแต่อย่าลืมนะเธอจะต้องกลับบ้านเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเพราะตอนนั้นทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมซินเดอเรลล่าตั้งใจฟังนางฟ้าจากนั้นเธอจึงกระโดดขึ้นรถม้าและเริ่มออกเดินทางไปยังปราสาทรถม้าอันตรการตาของเธอจอดหน้าปราสาทเมื่อซินเดอเรลล่าเดินผ่านประตูใหญ่เข้าไปในงานสายตาทุกคู่ก็จับจ้องมาที่เธอดูสวยและสง่างามมากแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงทั้งสองยังหยุดมองหญิงสาวผู้เลอโฉมไม่ได้แน่นอนว่าพวกเขาจำเธอไม่ได้ท่านใดนั้นเจ้าชายก็ปรากฏตัวขึ้นตรงบันไดซินเดอเรลล่ายืนอยู่ท่ามกลางหญิงสาวทั้งหมดในงานเต้นรำเจ้าชายตกหลุมรักหญิงสาวผู้งดงามคนนี้ตั้งแต่แรกเห็นในขณะที่ทุกคนกำลังจ้องมองด้วยความสงสัยเจ้าชายเริ่มเดินลงบันไดและค่อยๆเข้ามาหาเธอพี่เลี้ยงทั้งสองคนตื่นเต้นมากที่เจ้าชายกำลังเดินมาทางพวกเขาอุ๊ยเขากำลังมาหาฉันเขามาหาฉันตั้งหากแต่เจ้าชายเดินผ่านไปและมาหยุดหน้าซินเดอเรลล่าสาวน้อยผู้เลอโฉมขอผมเต้นครั้งนี้กับคุณได้ไหมซินเดอเรลล่าพยักหน้าอย่างสุภาพเจ้าชายและซินเดอเรลล่าเริ่มเต้นรำท่ามกลางท่าทางอยากรู้อยากเห็นของแขกในงานซินเดอเรลล่าตราตรึงไปกับดนตรีและการเต้นรำเธอรู้สึกราวกับว่าตนเองและเจ้าชายเป็นเพียงคู่เดียวที่อยู่ในห้องพวกเขาเต้นรำกันทั้งคืนยังไม่หยุดหย่อนแน่นอนว่าซินเดอเรลล่าไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วในขณะนั้นเธอหันไปเห็นนาฬิกาเรือนใหญ่เกือบถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วตอนนั้นเองซินเดอเรลล่าก็นึกถึงคำเตือนของนางฟ้าเธอจะต้องกลับบ้านเมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนเพราะตอนนั้นทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยความตื่นตระหนกซินเดอเรลล่ารีบวิ่งและทิ้งเจ้าชายไว้ข้างหลังเมื่อเธอวิ่งลงบันไดปราสาทเธอทำรองเท้าข้างหนึ่งตกไว้แต่เธอไม่มีเวลากลับไปเก็บรองเท้าเมื่อเธอวิ่งต่อไป
นาฬิกาตีบอกเวลาเที่ยงคืนและทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อเจ้าชายวิ่งออกไปตามหาเธอเขาเห็นรองเท้าข้างหนึ่งของเธอหล่นอยู่ที่บันไดหาเจ้าของรองเท้าข้างนี้ให้ได้ถึงต้องให้หญิงสาวทั่วทั้งอาณาจักรลองก็ต้องหาให้เจอซินเดอเรลล่าวิ่งกลับมาที่บ้านและตรงไปยังห้องใต้หลังคาเธอเริ่มคิดถึงค่ำคืนในงานกับเจ้าชายเธอรู้ว่าเธอไม่มีโอกาสแต่เธอก็ตกหลุมรักเขาไปซะแล้วมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าชายจะมาหาเธอเจอและถึงเขาจะหาเจอเขาก็คงจำเธอไม่ได้อยู่ดีคนของเจ้าชายไปเยือนบ้านทุกบ้านในอาณาจักรและตามหาหญิงสาวที่เป็นเจ้าของรองเท้านี้แต่รองเท้าก็ไม่พอดีกับใครเลยในที่สุดคนของเจ้าชายก็มาถึงบ้านซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่ารู้สึกดีใจมากที่เห็นรถม้าของพระราชาหน้าบ้านขณะที่เธอกำลังออกจากห้องแม่เลี้ยงก็มาที่ประตูคิดจะไปไหนน่ะจะไปหลอกรองเท้าหรือไง ด้วยเสียงหัวเราะอันแดกดันแม่เลี้ยงก็ล็อกประตูห้องใต้หลังคาไม่ได้โปรดล่ะโปรดเปิดประตูทีได้โปรดน่าสมเพชเจ้าชายจะมาสนใจอะไรในตัวแกคนของเจ้าชายให้พี่สาวตัวผอมลองก่อนแต่ว่ามันเล็กเกินไปสำหรับเธอดูสิว่ามันพอดีกับเท้าฉันเลยจากนั้นพี่สาวตัวอวบจึงลองรองเท้าแต่เท้าอุ่มๆของเธอยังใส่ไม่เข้าเลยด้วยซ้ำบางทีเราน่าจะลองอีกข้างนะไม่ว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลในที่สุดความพยายามครั้งสุดท้ายของซินเดอเรลล่าคือการวิ่งไปที่หน้าต่างแต่ว่ามันสูงเกินไปเธอจึงเริ่มร้องไห้เมื่อเห็นเธอร้องไห้เพื่อนหนูก็มาปลอบเธอแม่เลี้ยงล็อกฉันไว้ในห้องเขาต้องมีกุญแจแน่ๆหนูตัวหนึ่งแอบออกทางใต้ประตูแล้ววิ่งลงบันไดไปแม่เลี้ยงอยู่ที่ประตูกับคนของเจ้าชายเอ๊ะทำไมไม่มาใหม่พรุ่งนี้ล่ะวันนี้พวกเขาเหนื่อยกันแล้วล่ะเท้าก็เลยบวมหนูกระโดดไปยังกระโปรงของแม่เลี้ยงและดึงกุญแจออกมาจากกระเป๋าแล้ววิ่งขึ้นบันไดไปเขาเลื่อนตัวผ่านใต้ประตูเข้าไปซินเดอเรลล่าดีใจมากที่เห็นกุญแจเมื่อเปิดประตูได้เธอก็วิ่งลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดฮะแกออกมาได้ยังไงกันได้โปรดหยุดอย่าเพิ่งไปฉันอยากลองรองเท้าแม่เลี้ยงและพี่เลี้ยงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งว้ายช่วยเงียบหน่อยนี่เป็นคำสั่งเจ้าชายว่าหญิงสาวทุกคนในอาณาจักรต้องได้ลองสวมรองเท้าเมื่อซินเดอเรลล่าลองสวมรองเท้าทุกคนก็ตกตะลึงเพราะว่ามันพอดีกับเท้าของเธอเป๊ะสาวน้อยท่านเป็นเจ้าของรองเท้าข้างนี้ใช่หรือไม่ซินเดอเรลล่าพยักหน้ายืนยันโปรดมาที่วังกับเราด้วยซินเดอเรลล่าไปที่ปราสาทพร้อมกับคนของเจ้าชายและพวกเขานำตัวเธอไปเข้าเฝ้าเจ้าชายเมื่อเขามองตาเธอเจ้าชายก็รู้ทันทีว่านี่คือคนที่เขาเต้นรำด้วยทั้งคืนเขาจับมือเธอในที่สุดฉันก็พบเธอเจ้าหญิงของฉันเธอจะแต่งงานกับฉันไหมด้วยน้ำตาแห่งความสุขที่เอ่อล้นเธอตอบรับข้อเสนอพวกเขาแต่งงานและอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาลในมหาสมุทรมีโลกกว้างใหญ่ที่อยู่ลึกลงไปข้างใต้ซึ่งไม่มีใครรู้จักวานยักษ์ปลาโลมาสุขสันสัตว์ต่างๆที่มีสีสันตามสายรุ้งลึกลงไปข้างล่างที่แม้แต่แสงสว่างก็เข้าไม่ถึงในอาณาจักรทะเลลึกแห่งนี้พ
ผู้คนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขกับสัตว์น้ำทะเลลึกอื่นๆราชาแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ในปราสาททะเลลึกกับแม่และลูกสาวทั้ง6คนของเขาเขาปกครองทะเลทั้งหมดราชาแห่งท้องทะเลรักลูกสาวทั้งหมดเป็นอย่างมากสิ่งที่เขากลัวที่สุดคือวันหนึ่งลูกสาวจะโดนทำร้ายจากมนุษย์เบื้องบนท้องทะเลนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมลูกสาวจึงถูกสั่งห้ามไม่ให้ว่ายน้ำขึ้นไปเหนือทะเลก่อนได้รับอนุญาตมนุษย์ที่อาศัยอยู่เหนือทะเลบนแผ่นดินน่ะชั่วร้ายทั้งนั้นทำไมมนุษย์ถึงชั่วร้ายล่ะคะพ่อเงือกน้อยถามเพราะว่ามนุษย์สร้างมลภาวะให้กับท้องทะเลและฆ่าสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในนั้นเงือกน้อยสงสัยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนผืนดินมากโดยเฉพาะการใช้ชีวิตแบบมนุษย์เรื่องเล่าเกี่ยวกับพวกเขาจากพี่ๆของเธอไม่เพียงพอยายก็เตือนเธอเกี่ยวกับมนุษย์เป็นประจำแต่เธอจะสามารถออกไปจากประตูแห่งท้องทะเลได้กว่าเมื่อเธอได้รับมงกุฎและเติบโตเท่าพี่สาวคนอื่นๆเงือกน้อยมองตาละห้อยตามพี่สาวขณะที่พวกเขาว่ายน้ำออกไปเธอก็วางแผนที่จะออกไปนอกประตูแห่งท้องทะเลเธอพาเจ้าโลมาเพื่อนของเธอไปเจอฮิมรอนเจ้าวาน เพราะว่าฮิมรอนสามารถออกไปนอกประตูแห่งท้องทะเลเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการเธอบอกแผนการของเธอกับฮิมรอนตอนแรกฮิมรอนไม่เห็นด้วยเพราะเขาหวาดกลัวราชามากแต่หลังจากนั้นเขาก็สงสารเธอจึงตัดสินใจช่วยเจ้าวานน้ำเงินตัวยักษ์และเจ้าโลมามาถึงประตูอาณาจักรเมื่อเห็นฮิมรอนกาดก็เปิดประตูให้ทันทีเจ้าวานยักษ์และเพื่อนโลมาของเขาก็ว่ายน้ำออกไปอย่างง่ายดายหลังจากที่พวกเขาพ้นสายตาแล้วหิมรอนเจ้าวานก็อ้าปากอันมหึมาของเขาแล้วปล่อยเงือกน้อยออกมาเงือกน้อยแอเรียว่ายน้ำไปเหนือท้องทะเลด้วยความช่วยเหลือจากหิมรอนเธอได้สัมผัสกับสายลมและได้เห็นท้องฟ้าเป็นครั้งแรกในชีวิตยอดเยี่ยมจริงๆทันใดนั้นเองแอเรียได้ยินเสียงดนตรีขณะที่เธอกำลังพยายามหาที่มาของเสียงนั้นเธอก็สังเกตเห็นเรือลำหนึ่งที่อยู่ห่างไปไม่ไกลนี่เป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเรือนี่คือเรือใช่ไหมนะไปกันเลยเพื่อนโลมาเตือนไม่ให้เธอไปแต่เธอก็ออกตัวไปซะแล้วเธอพุ่งไปที่เรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เรือนี้เป็นของราชาราชากำลังจัดงานวันเกิดให้ลูกชายของเขาเจ้าชายอีริกเขาต้องการให้ลูกชายแต่งงานให้เร็วที่สุดซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเจ้าหญิงที่ได้รับคัดเลือกทุกคนจึงได้รับเชิญมาร่วมงานนี้ด้วยเขาเป็นเจ้าชายแต่เขาเป็นมนุษย์เจ้าโลมาเตือนแอเรียลใช้เสียงอันไพเราะของเธอร้องกลอตามเพลงกุ่ยของเจ้าชายเจ้าชายได้ยินเสียงอันน่าฟังของเธอแล้วเริ่มมองไปรอบๆระวังนะเงือกน้อยเดี๋ยวพวกเขาจะเห็นเธอเข้าเจ้าโลมาเตือนเงือกน้อยกระโดดกลับลงน้ำและหายตัวไปในขณะเดียวกันณอาณาจักรแห่งท้องทะเลลึกแม่มดแห่งท้องทะเลกำลังจ้องมองสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากลูกบอลคริสตัลของเธอและแล้ววันนั้นก็มาถึงลูกสาวของราชาแห่งท้องทะเลกับมนุษย์ขอให้พายุจงคำรามสายลมพัดกระหน่ำมีฟ้าผ่าไปทั่วทุกที่ด้วยคำสาปของแม่มดคลื่นลูกยักษ์ก่อตัวขึ้นอย่างปริศนาซึ่งเรือของเจ้าชายไม่สามารถผ่านถึงได้ทำให้เรือส่วนเซไปชนกับโขดหินเงือกน้อยรู้สึกกังวลมากเมื่อเห็นเรือโซเซอยู่ท่ามกลางพายุเรือกำลังจะแตกเราก็จะจมเราต้องช่วยเขาเงือกน้อยดิ่งน้ำตามเรือลงไปขณะว่ายผ่านซากเรืออยู่นั้นเธอพบขลุ่ยที่เจ้าชายเล่นอยู่จากนั้นเธอจึงเห็นเจ้าชาย
หมดสติและดิ่งลงสู่ทะเลลึกเธอรีบดึงเขาขึ้นจากน้ำทันทีและนำเขาไปไว้บนชายฝั่งตื่นสิได้โปรดล่ะตื่นเถอะเจ้าชายค่อยๆได้สติและลืมตาขึ้นคุณยังไม่ตายเลือกน้อยพูดด้วยความยินดีเมื่อเธอได้ยินเสียงสุนัขเห่าจากไกลๆเธอนึกขึ้นได้ว่าเธออยู่ที่ไหนและรีบกระโดดลงน้ำทันทีทิ้งเจ้าชายไว้ตรงนั้นคนของเจ้าชายและเจ้าหญิงผู้ได้รับเลือกคนหนึ่งเข้ามาใกล้ๆเขามีสาวน้อยคนหนึ่งช่วยข้าไว้จากการจมน้ำเสียงเธอคุ้นมากเหมือนเคยได้ยินมาก่อนมันเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดเลยเงือกน้อยว่ายกลับไปยังอาณาจักรแห่งท้องทะเลลึกขลุ่ยของเจ้าชายยังอยู่ในมือเธอหยุดคิดถึงเขาไม่ได้ในเวลานั้นเองราชาแห่งท้องทะเลก็เข้ามาและพบขลุ่ยในมือแอรียลเขารู้ทันทีว่านั่นคือฝีมือมนุษย์เรามีกฎระเบียบและพ่อก็คาดหวังว่าทุกคนจะทำตามโดยเฉพาะลูกตัวเองจริงหรือไม่ที่เจ้าช่วยชีวิตมนุษย์คนหนึ่งไว้จากการจมน้ำหนูจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำเขาคงตายแอรียลตอบกลับพอได้แล้วมนุษย์นำความชั่วร้ายมาให้เราความสัมพันธ์ระหว่างโลกแห่งท้องทะเลและโลกมนุษย์เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดด้วยความโกรธจัดราชาแห่งท้องทะเลกระทืบเท้าออกประตูไปแต่ทว่าเงือกน้อยก็ไม่คิดล้มเลิกความตั้งใจแอรียลไปหานากาแม่มดแห่งท้องทะเลและขอความช่วยเหลือนากาตกลงจะช่วยแต่เธอต้องการบางสิ่งบางอย่างเป็นการตอบแทนบางสิ่งบางอย่างที่มีค่ามากเหลือเกินข้าจะเตรียมส่วนผสมที่สามารถทำให้เจ้าเป็นมนุษย์เจ้าสามารถเดินเหินและเต้นรำได้บนเท้าทั้งสองข้างและเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะนำเสียงอันไพเราะของเจ้าไปเสียงข้าเหรอแต่ถ้าข้าไม่มีเสียงเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเงือกน้อยจำต้องยอมรับข้อเสนอของแม่มดเพราะเธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอเจ้าชายอีกครั้งอย่าลืมล่ะในตอนท้ายของวันที่3ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งที่4เจ้าชายจะต้องตกหลุมรักเจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นเงื่องอีกครั้งและลืมเจ้าชายไปตลอดกาลได้ยินคำเตือนสุดท้ายแล้วแอรียลตัดสินใจดื่มยาวิเศษแอรียลเริ่มว่ายน้ำไปที่พื้นผิวน้ำแต่เมื่อเธอว่ายไปเรื่อยๆหางเธอก็เริ่มหายไปและได้รับการทดแทนด้วยขาสองข้างด้วยความช่วยเหลือของเจ้าโลมาเงือกน้อยไปถึงฝั่งได้เจ้าชายผู้ซึ่งกำลังมองดูซากเรือจากปราสาทของเขาเห็นสาวน้อยผมแดงแล้วรีบวิ่งไปหาเธอเจ้าเราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าใช่แล้วใช่สิเราเคยเจอกันแล้วแอรียลพูดไม่ได้แต่เธอส่งขลุ่ยคืนให้เจ้าชายเจ้าชายเริ่มบรรเลงทำนองที่เขาเล่นบนเรืออีกครั้งแอรียลพยักหน้าเพื่อให้เขารู้ว่าเธอจำทำนองนี้ได้ข้าเห็นเจ้าตอนที่ข้าเล่นเพลงนี้จากดาดฟ้าเรือข้าได้ยินเสียงเจ้าแล้วเจ้าก็ช่วยชีวิตข้าไม่ให้จมน้ำตายข้าตามหาเจ้ามาตลอดเจ้าชายมั่นใจว่าแอรียลคือผู้ช่วยชีวิตของเขาแต่สาวน้อยที่เขาจำได้นั้นเป็นนางเงือกผู้มีเสียงไพเราะแอรียลพยายามพูดแต่กลับไม่มีเสียงออกมาข้านึกว่าเจ้าเป็นนางเงือกทันใดนั้นเจ้าชายก็เริ่มคิดว่าสาวน้อยคนนี้ไม่ใช่คนที่ช่วยชีวิตเขาแต่เขาก็รู้สึกสงสารเธอและตัดสินใจช่วยเจ้าชายพาเงือกน้อยไปยังปราสาทราชาได้สั่งให้เริ่มเตรียมงานแต่งงานเขาตั้งใจจะให้เจ้าชายแต่งงานกับผู้ผ่านการคัดเลือกคนหนึ่งบนเรือเมื่อการเตรียมงานเริ่มขึ้นเงือกน้อยได้แต่เฝ้ามองแต่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างมันไม่มีทางใดที่เธอจะทำให้เจ้าชายเชื่อได้โดยปราศจากเสียงของเธอจำคำของแม่มดได้อย่าลืมล่ะในตอนท้ายของวันที่3ตอนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นครั้งที่4
จ้าชายจะต้องตกหลุมรักเจ้ามิฉะนั้นเจ้าจะกลายเป็นเงื่องอีกครั้งและลืมเจ้าชายไปตลอดกาล2วันแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วและในที่สุดวันที่3ก็มาถึงและในวันนี้ราชาและราชินีก็จะทำพิธีแต่งงานให้ลูกชายเจ้าชายกับเจ้าหญิงจากอาณาจักรใกล้เคียงแอเรียลผู้น่าสงสารเธอไม่สามารถอธิบายให้เจ้าชายฟังว่าเธอนี่แหละคือเงือกสาวที่เขาตามหาแล้วเจ้าชายก็เริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันความหวังเดียวของแอเรียลก็คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่เธอมีต่อเขาในวันที่4ขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นแอเรียลร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแต่ทันใดนั้นเองสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นตอนแรกพี่สาวเธอมาถึงฝั่งตามด้วยคุณยายหลานรักเรามาช่วยปลดคำสาปของนากาแอเรียลดีใจมากแต่เธอไม่เข้าใจว่าพวกเขาจะทำได้อย่างไรและในที่สุดพ่อของเธอราชาแห่งท้องทะเลก็โผล่มาจากน้ำหัวใจเขาไม่สามารถทนความโศกเศร้าของลูกสาวได้และเขาก็รู้ว่าไม่มีสิ่งใดขวางรักแท้ได้แอเรียลลูกพ่อสิ่งที่พ่อต้องการมากที่สุดในโลกนี้คือความสุขของเจ้าไปหาเขาซะราชาแห่งท้องทะเลชี้ไม้กายสิทธิ์ไปที่เปลือกหอยในมือคุณยายที่ซึ่งเก็บเสียงของแอเรียลไว้แล้วเสียงของแอเรียลก็ออกมาจากเปลือกหอยเสียงของข้าขอบคุณค่ะคุณยายขอบคุณค่ะพ่อหนูรักทุกคนจริงๆด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าวานหิมรอนพวกเขาว่ายน้ำไปที่เรือเจ้าชายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะที่เจ้าชายและเจ้าหญิงกำลังเดินไปยังแท่นเพื่อกล่าวคำสาบานเจ้าชายก็หยุดทันทีเขาได้ยินเสียงอันไพเราะของเงือกน้อยเมื่อเขาเห็นเงือกน้อยเข้ามาหาเขาบนหลังของปลาวาฬเขากระโดดลงน้ำโดยไม่ลังเลว่าแล้วว่าต้องเป็นเจ้าด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนและครอบครัวของเธอแอเรียลได้กลับมาอยู่กับเสียงของเธอและเจ้าชายแต่เธอไม่ใช่เงือกอีกต่อไปเธอจะใช้ชีวิตต่อไปในฐานะมนุษย์แอเรียลและเจ้าชายอยู่ด้วยกันยังมีความสุขไปตลอดกาลคอยเผยแผ่ความรักความสงบมิตรภาพทั้งบนแผ่นดินและในท้องทะเล